สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอ้วนช่างเถอะเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถอะก็จะพา FC ผู้สนใจงานช่างนะครับก็มาซ่อมรถเหมือนเดิมนั่นแหละครับพอดีวันนี้มีรถเข้ามา1คันนะครับบอกว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องมันสั่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยนะครับว่าไอ้รถคันนี้ปัญหาที่มันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับครับพอดีมีรถนะครับลูกค้าเข้ามาคันหนึ่งนะครับเป็นรถตัวแอนติสปี08นะครับเครื่องเป็นเครื่อง3 ZZ นะครับเป็นเครื่อง1,600นะครับบอกว่าเครื่องสั่นนะครับติดยากนะครับเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของรถดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงสวัสดีครับตอนนี้ตอนที่ใช้รถมันอาการเป็นยังไงครับอาการครั้งแรกก็คือสตาร์ทติดยากครับพอติดแล้วก็สั่นเร่งไม่ขึ้นครับต้องคอยอะไรอ่ะโชกขึ้นครับสตาร์ทติดยากกินน้ำมันไหมครับกินอ๋อเรามาใช้แก๊สเป็นยังไงครับพอทับมาใช้แก๊สเนี่ยก็วิ่งดีแต่ใช้น้ำมันไม่ได้อ๋อครับก็อาการอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าตัวที่ดูเบื้องต้นนี่ก็คือเครื่องมันสั่นนะครับแล้วก็น้ำมันจะเยิ้มตรงหัวฉีดนะครับเดี๋ยวเราจะถอดหัวฉีดออกมาเช็คดูนะครับว่าหัวฉีดของมันเนี่ยมันมีการรั่วไหมมันฉีดออกมาเป็นฝอยไหมนะครับเดี๋ยวเราเช็คดูแล้วก็จะรู้นะครับว่าสาเหตุมันมาจากอะไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะแก้ไขยังไงเราจะเช็คยังไงเบื้องต้นนะครับครับในนี้เราจะเทสนะครับหัวฉีดของตัว Toyota Antis ปี2008ที่ยังไม่ได้เป็นตัว Duo นะครับตัวนี้เป็นตัว3 ZZ นะครับเราจะเทสดูนะครับตัวนี้เราทำเป็นแป้นขึ้นมาเพื่อรับตัวหัวฉีดของ Toyota Antis เพราะว่า Toyota Antis นี่มันพอถอดตัวนี้ออกมาแล้วมันก็จะทำให้หัวฉีดมันหลุดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเทสเนี่ยนะครับเราต้องทำแป้นตัวนี้ขึ้นมารองรับนะฮะพอทำแป้นตัวนี้ขึ้นมารองรับเราจะได้รู้นะครับว่าหัวฉีดแต่ละหัว4หัวเนี่ยมันทำงานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนะครับท่านเห็นแล้วว่าหัวฉีดแต่ละหัวที่มันทำงานออกมาเนี่ยมันจะพุ่งนะครับพุ่งออกมามันจะพุ่งออกมาทุกตัวเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นฝอยนะครับมันจะเป็นมันไม่เป็นฝอยนะครับมันจะเป็นเหมือนกับฝักบัวฉีดน้ำเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เวลามันฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เครื่องมันไม่มีกำลังนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อหัวฉีดตัวนี้4หัวเนี่ยมาใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับว่าการฉีดของมันฉีดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลามันฉีดออกมามันจะเป็นฝอยไหมถ้าไม่เป็นฝอยก็ถือว่าใช้ไม่ได้ครับครับโอเคครับเห็นแล้วนะครับว่าหัวฉีดทุกหัวที่มันฉีดออกมาไม่ได้เป็นฝอยนะครับมันเป็นพุ่งออกมาเป็นน้ำเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำให้หัวฉีดมันไม่มีกำลังนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหัวฉีด4หัวนี้ดูก่อนว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับครับอันนี้หลังจากที่เราได้ไปซื้อหัวฉีดมานะครับหัวฉีดก็เป็นหัวฉีดของเก่าเสียงกงครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะดูกันว่ามันโอเคไหมลองดูเลยครับนี่ครับมันก็จะฉีดออกมาเป็นฝอยนะครับฉีดอย่างสม่ำเสมอฉีดออกมาเป็นฝอยเลยนะครับโอเคนะครับครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนตัวหัวฉีดนี่นะครับ4หัวมาจากของจากเซียงกงนี่แหละครับเครื่องก็จะเดินเรียบนะครับไม่สั่นแล้วนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็สาเหตุของมันก็คือตัวหัวฉีดของมันมันไม่ฉีดออกมาเป็นฝอยนะครับก็มันไม่ฉีดออกมาเป็นฝอยมันก็เลยทำให้เครื่องมันเดินไม่เรียบนะครับ
ตอนนี้พอเปลี่ยนหัวฉีดใหม่แล้วเครื่องมันเดินเรียบแล้วนะครับก็โอเคแล้วนะครับครับคลิปนี้ก็ต้องขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอ้วนช่างเถอะด้วยนะครับปุ้นๆ